بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله الله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับเรียนท่านผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์บริษัทบลจ. MFC นะครับแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ KTB จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารของทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็อิหม่ามของมัสยิดหลายๆแห่งก็ได้ความสนใจมาเข้าร่วมรับฟังในวันนี้นะครับรวมถึงลูกค้าที่ได้เรียกว่าได้ใช้บริการว่าจะเป็น MMC หรือว่าบล. KTB ของเรานะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะเซสชั่นนี้เราก็จะเป็นเซสชั่นที่อาจจะพูดเรื่องเกี่ยวกับความรู้แหละครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายว่าจะต้องเข้าใจลึกซึ้งนะฮะเราได้เรียนเชิญท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะในฐานะที่ท่านเป็นเรียกว่าเป็นกูรูทางด้านการอิสลามในประเทศไทยนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเป็นคณะกรรมการชะรีอะห์หลายๆที่นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นคณะกรรมการชะรีอะห์นอกจากบลจ. MFC แล้วเป็นของบลจ. KTB แล้วด้วยนะครับก็เป็นบริษัทเมืองไทยตะกาฟุ้นด้วยนะครับที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมการชะรีอะห์นะครับก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างยิ่งในเรื่องของระบบการเงินอิสลามเป็นผู้บุกเบิกในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับท่านดร. อนัส มัตยกุลนะครับท่านก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการชะรีอะห์ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นคณะกรรมการชะรีอะห์ของบลจ. KTB ของเราด้วยนะครับวันนี้ก็ได้เกียรติเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็เราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะในเซกชันที่เกี่ยวข้องกับตาสารสกู๊ปนะครับเราก็จะมากล่าวเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันเป็นอย่างไรเป็นเครื่องมืออย่างไรบ้างนะฮะก็เริ่มต้นเลยเนี่ยในแง่ของตาสารสกู๊ปเนี่ยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราจะใช้ในการลงทุนเพื่อบริหารการวางแผนนะฮะการบริหารความมั่งคั่งนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ต่อไปนะครับอีกฝ่ายนะก็ในแง่ของการวางแผนนะความมั่งคั่งเนี่ยถ้าเป็นการเงินทั่วไปนะฮะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างความมั่งคั่งนะครับการสะสมความมั่งคั่งนะฮะหรือว่าการส่งต่อความมั่งคั่งอันนี้จะเป็นในแง่ของการวางแผนทางการเงินทั่วไปนะครับนะขออีกสไลด์นึงครับนะฮะโอเคนะฮะมีให้ผมใช้จะถึงหรือเปล่านะโอเคนะครับอันนี้เป็นในแง่ของการวางแผนความมั่งคั่งทั่วไปสำหรับนักลงทุนทั่วไปที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความรู้ในแง่ของนอนมุสลิมนะครับแต่ว่าในมุมมองของอิสลามแล้วเนี่ยนะฮะเรามีความสำคัญในเรื่องของการออมการลงทุนเหมือนกันเราจะได้ยินบ่อยๆว่าอิสลามเราสนับสนุนให้เราเป็นมือบนนะฮะไม่เป็นมือล่างในเรื่องนี้เนี่ยอยากจะให้อาจารย์ดุลได้ขยายเพิ่มเติมหน่อยว่าอิสลามเราเนี่ยให้ความสำคัญของการออมและการลงทุนอย่างไรบ้างครับอาจารย์อย่างเช่นครับครับท่านผู้บริหารบลจ. KTB ST และผู้บริหารบริษัท FFC ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสดีนะครับที่ได้มาร่วมกันประชุมสัมมนาหรือว่าได้เข้ามามีส่วนรับรู้ในการเปิดตัวของสุกู๊ปซึ่งถือว่าเป็นสุกู๊ปแรกนะครับในประเทศไทยครับผมนะครับเพราะว่าสุกู๊ปนั้นก็เป็นตราสารทางการเงินแบบอิสลามที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในโลกอิสลามในยุคปัจจุบันนะครับเป็นการลงทุนที่ฮาลาลที่ถูกต้องเราจะเห็นได้ว่าคำว่าฮาลาลเนี่ยมันมีความหมายสำหรับชีวิตหรือการดำเนินชีวิตของมุสลิมนะครับวันนี้เรามาที่โรงแรมอัลมิรอสก็เป็นโรงแรมฮาลาลครับเป็นที่เดียวด้วยนะนะครับเป็นที่เดียวอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ข้างๆห้องประชุมของเรานี่ก็มีการประชุมเรื่องฮาลาลอาเซียนนะครับใกล้ๆกันนี่เองครับนอกจากนั้นเมื่อกี้นี้ที่คุณอิสเรดได้พูดถึงผู้แทนที่มาจากธนาคารอิสลามนะครับหรือบริษัทตะกาฟุ้นต่างๆครับมันก็ล้วนแล้วแต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมุสลิมทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าหากว่ามันไม่ฮาลาล
นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ครั้งหนึ่งเคยไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการที่มาจากประเทศต่างๆนะครับในเรื่องของตะกาฟุ้นเขาก็บอกว่าคุณทำตะกาฟุ้นได้ยังไงในประเทศไทยเนี่ยมีธนาคารอิสลามหรือคือตอนนั้นเขายังไม่ทราบว่ามีธนาคารอิสลามแล้วนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีธนาคารอิสลามเนี่ยตะกาฟุ้นก็เกิดไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทางภาครัฐก็ดีนะครับทางภาคเอกชนก็ดีก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้การลงทุนของเราก็เป็นการลงทุนที่จะต้องอยู่ในระบบที่เป็นฮาลาลนะครับในเรื่องของการออมนี่อย่างที่คุณอิสเรศได้ถามมาการออมในหลักการของศาสนาอิสลามนั้นถือว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะถ้าหากเราไม่มีเงินออมเนี่ยเราก็คงไม่มีเงินจ่ายซะกาตนะครับเพราะว่าซะกาตต้องมีเงินเก็บไว้ครบรอบปีนะครับแล้วก็ครบพิกัดตามที่ศาสนากำหนดอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะต้องดูแลทรัพย์สินเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีเด็กกำพร้าที่จะต้องดูแลท่านศาสดานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้เลยว่าอิตตัจรูบิอัมวาลิลยะตามะพวกท่านทั้งหลายจงนำเอาทรัพย์ของเด็กกำพร้านั้นมาลงทุนเพื่อทำการค้าหรือทำธุรกิจใดๆก็ตามฮัตตาลาตะกูลูฮาอัศดะกะเพื่อที่จะไม่ให้ศอดะกะหรือซะกาตนั้นเนี่ยมันกินทรัพย์ของเด็กกำพร้าหมดคือถ้าเรายกตัวอย่างตัวเลขกลมๆนะครับก็คือถ้าหากว่าเรามีเด็กกำพร้าที่เราดูแลแล้วเขาได้รับมรดกจากพ่อแม่เขาสมมติว่าเป็นเงิน1ล้านบาทครับผมถ้าหาก1ล้านบาทเนี่ยเราไม่เอามาทำอะไรให้มันเจริญงอกงามขึ้นนะครับมันก็จะถูกซะกาตเนี่ยกินไปปีละ 2.5 ครับนะครับ10ปีก็ 250,000 ครับนะครับเพราะว่าล้านละ 25,000 ครับผมนะครับ40ปีนี่ก็ทรัพย์นั้นก็หมดนะครับถูกซะกาตกินหมดถ้ารอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าซะกาตก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไม่ควรที่จะปล่อยให้ทรัพย์ของเด็กกำพร้าเนี่ยมันสูญเสียไปนะครับอย่างที่ไม่เกิดความเจริญงอกงามนั่นก็หมายถึงว่าต้องให้มีการลงทุนด้วยมีการออมด้วยเพราะถ้าหากว่ามุสลิมเราไม่รู้จักออมมันก็จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายซะกาตนะครับแสดงว่ามุสลิมเราต้องเอาไปลงทุนหรือออมให้ได้ผลตอบแทนได้มากกว่า 2.5 นะครับครับครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งจากอัลกุรอานจากฮะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ก็อีกเช่นเดียวกันว่าเมื่อท่านไปเยี่ยมท่านซะอัดอิบนุอบีวะกอสขณะที่ป่วยหนักท่านมีทรัพย์สินมากท่านก็บอกว่าโอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านศาสดาฉันไม่มีใครรับมรดกเลยนอกจากลูกผู้หญิงมีอยู่คนเดียวฉันอยากจะบริจาคทรัพย์ของฉันทั้งหมดท่านบอกว่าไม่ได้แล้วก็ท่านซะอัดก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นครึ่งหนึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้ครึ่งหนึ่งครับนะครับเขาก็ต่อรองอีกว่าถ้าอย่างนั้นขอ1ใน3ท่านรอซูลุลลอฮ์ก็บอกว่าอัสซุลุสุวัสซุลุสุกะซีร1ใน3ได้แต่1ใน3ก็ถือว่ามากแล้วนะครับคือ 33% ของทรัพย์ที่มีเนี่ยบริจาคไปส่วนที่เหลือนั้นท่านก็บอกว่าการที่ท่านจะปล่อยให้ทายาทของท่านมีชีวิตอยู่เป็นคนรวยครับดีกว่าการที่จะปล่อยให้เขาเป็นคนยากจนและเที่ยวได้แบมือขอผู้อื่นนะครับนี่ก็เท่ากับเป็นการวางแผนให้กับคนที่กำลังเจ็บป่วยจะได้ใช้จ่ายเงินทองอย่างถูกวิธีด้วยนะครับนั่นก็คือต้องมีการอดออมแล้วก็เก็บไว้ให้กับทายาทด้วยไม่ใช่ใช้ทำบุญไปหมดนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรื่องการวางแผนทางด้านความมั่งคั่งเนี่ยท่านสมัยศาสดาเรา 1,400 กว่าปีมาแล้วแต่เราก็มีพูดถึงเรื่องเหล่านี้มาหมดแล้วนะครับก็อยากให้อาจารย์นัทเสริมเพิ่มเติมว่าในเรื่องของพื้นฐานของเรื่องการเงินหรือว่าการลงทุนตามหลักศาสนาอิสลามเรามีข้อห้ามข้อจำกัดอย่างไรบ้างครับอาจารย์เรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟาอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับท่านผู้บริหาร MFC นะครับแล้วก็ KTBท่านอาจารย์อรุณบุญชมนะครับคณาจารย์และก็ผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับคุณอิสเรศเช่นเดียวกันเข้าสู่ในประเด็นเลยก็คือว่า เวลาเรามองถึงเรื่องการเงินก็ดีทรัพย์สินหรือว่าสินทรัพย์ก็ดีครับความมั่งคั่งก็ดี
จะคนในจินตนาการคนในโลกปัจจุบันจะคิดว่าน่าจะกิจไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันมากกับธรรมะธรรมโมหรือว่าศาสนาใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าศาสนาอิสลามนั้น กับชูประเด็นว่าการฮาลาลนั้นแม้จะเป็นฮาลาลที่คนทั่วไปจินตนาการว่าเป็นฮาลาลในเรื่องอาหารแต่อาหารนี่ก็ขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของชาติของแต่ละประเทศเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แม้ทั้งฮาลาลทัวริซึมการท่องเที่ยวเชิงฮาลาลนะฮาลาลเมดิคัลเซอร์วิสเซสการให้บริการทางการแพทย์ที่ฮาลาลจะโตต่อมานะครับเพราะกลับมาในประเด็นที่คุณอิสราเอลถามเนี่ยก็คือว่า ในศาสนาอิสลามนั้นสอนว่ามนุษยชาติเนี่ยเริ่มต้นจากท่านนบีอาดัมก่อนอาดัมเป็นมนุษย์คนแรกนั้นเมื่ออาดัมลงมาอยู่บนโลกเนี่ยพระเป็นเจ้าก็แม้จะประทานสติปัญญาให้อาดัมเนี่ยแต่การมีปัญญาอย่างเดียวมีอัจฉริยภาพอย่างเดียวเนี่ยจะไม่เป็นเครื่องรับประกันว่าเขาจะไม่ใช้อัจฉริยภาพนั้นไปในการช่อฉนหรือการเบียดเบียนคนอื่นครับผมว่าทุกวันนี้เห็นไหมที่โกงกันเนี่ยคนฉลาดโกงนั่นแหละครับ คนเอออะไรไม่ได้โกงหรอกเห็นไหม คนฉลาดโกงทั้งนั้นที่ออกรูปแบบมาโกงด้วยเหตุนี้เองอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงทรงประทาน วิถีแห่งธรรมะลงมา มารคาหรือว่ามักเนี่ยอันเป็นทางให้ผู้คนเนี่ยเดิน ธรรมะดังกล่าวนี้เราเรียกว่าในกรอบที่เป็นตัวธรรมะนั้นเราเรียกว่าตัวชะรีอะห์ครับชะรีอะห์นั้นเป็นคำสอนซึ่งค่อยๆโตค่อยๆซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่สมัยอาดัมเนี่ยเวลาจะผ่านมา 2-3 หมื่นปีแล้วก็ตามตัววิถีแห่งธรรมะเนี่ยตัวชะรีอะห์นี่ก็จะโตขึ้นซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ครอบคลุมไปในธุรกรรมของมนุษยชาติตามการเจริญเติบโตของสังคมมนุษย์ใช่ตามการเติบโตตามความซับซ้อนเพื่อไม่ให้คนเนี่ยถูกมารล่อลวงในด้านใดด้านหนึ่งให้ไปเบียดเบียนไปก่อกรรมทำเข็ญไปช่อฉนซึ่งกันและกันครับผมเพราะฉะนั้นชะรีอะห์จึงมีเป้าหมายหรือเรียกว่า purpose หรือว่า aims หรือว่า goal หรือว่ามักอซิดของชะรีอะห์เนี่ยเพื่อจะคุ้มครองมนุษย์ไม่ให้มารล่อลวงเราใน5ด้านด้วยกันครับด้านที่1ก็คือคุ้มครองไม่ให้มารล่อลวงเราไปเบียดเบียนช่อฉนผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นในเรื่องชีวิต2ในเรื่องทรัพย์3ในเรื่องสติครับผม4ในเรื่องวงตระกูลวงตระกูลนี่คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าใจว่านามสกุลไม่ใช่นะวงตระกูลคือเครือญาติกันนะครับ ลูกเต้าเหล่าใครอะไรเป็นต้น4นะแล้วก็ไปสู่สุดท้ายก็คือคุ้มครองตัวธรรมะเองไม่ให้มนุษย์เนี่ยช่อฉนหรือว่าทำลายธรรมะของเขาเช่นโกหกหมดเทปอย่างเงี้ย5ประการอันเป็นมักอซิดชะรีอะห์เนี่ยนะครับในสังคมไทยเราเนี่ยเป็นต้นทุนที่แท้จริงอยู่ในสังคมพุทธเนี่ยนั่นก็คือหลักศีล5ครับแต่เนื่องจากว่าในสมัยโบราณเนี่ยสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคนก็ไปถามก็บอกว่าก็อย่างนี้ไงก็อย่าไปฆ่าชีวิตคุ้มครองชีวิตอย่าไปฆ่าชีวิตฆ่าสัตว์ครับผมแล้วก็อย่าไปลักทรัพย์ตรงกันเลยแล้วก็อย่าไปกินเหล้าเมายาจะทำลายสติครับแล้วก็อย่าไปผิดกามไงจะได้ไม่ผิดวงตระกูลลูกเต้าเหล่าใครจะได้ไม่เกิดผิดพ่อผิดแม่กันก็จะไปผิดกามแล้วก็เข้าต่อไปก็คืออะไรก็อย่าไปโกหกไงมาชองถูกไหมครับดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าโลกของเราเนี่ยตั้งแต่ 2,700 ปีที่แล้วเนี่ยธุรกรรมทางการค้าไม่ซับซ้อนนะครับครับเวลาศาสนาต่างๆเล่าว่ามีคหบดีผู้ทำการค้าขนสินค้ามา8เกวียนมีโคลากมา8เกวียน12เกวียนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเทรดยังไงไม่มีรายละเอียดไม่มีดีเทลครับจนกระทั่งเข้ามาสู่สมัยจักรวรรดิโรมันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเราทิ้ง 2,800 ปีไปเพราะ 2,000 ปีที่แล้วเนี่ยเป็นจักรวรรดิโรมันแล้วก็จักรวรรดิซัสเซเนียนจักรวรรดิอะเคเมเนียนแล้วก็ซัสเซเนียนของเปอร์เซียครับพวกเขาได้พัฒนาโมเดลของการเทรดคอมเมอร์สเนี่ยขึ้นมาตกผลึกแล้วก็วางสกุลเงินตราไว้สกุลดินาริอุสหรือว่าเงินดินาเนี่ยดินารครับแล้วก็เดียร์ฮัมเงินเดียร์ฮัมแล้วก็เงินริยานที่เราเขมรและไทยเรียกว่าเงินเหรียญเนี่ยเงินเหรียญเงินริยานเนี่ยครับกิริยานกิเหรียญเป็นต้นครับเขาจึงไปผู้ออกเงินตราตีเงินตราขึ้นมาก่อนนะจากนั้นพอเข้าสู่ 1,500 ปีสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นสมัยที่โลกเข้าสู่ความรุ่งเรืองสูงสุดมาตอนนี้คือ
ปูทางมันก็อรุณรุ่งแห่งความรุ่งเรืองในวันนี้เพราะในเวลานั้นก็คือจักรวรรดิโรมันไบเซนทายส่วนจีนก็คือราชวงศ์ถังส่วนอินเดียก็คือราชวงศ์คุปตะเทรดและคอมเมอร์สตกผลึกดังนั้นเวลาที่เราทราบว่าการค้าที่เป็นรูปแบบอดีตว่าอันนี้ขายได้อันนู้นขายไม่ได้อันนี้เป็นการค้าเป็นไมซิดเป็นกอรอดเป็นต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับวะฮยูหรือว่าวิวรณ์ลงมาให้ชี้ให้เห็นแล้วว่าการเทรดรูปแบบใดการคอมเมอร์สรูปแบบใดและก็บิสเนสในรูปแบบใดเนี่ยจะช่อชนมนุษย์ครับจะเป็นการให้โทษเงี้ยพระเจ้าดังนั้นในตรงนี้เองเนี่ยในอิสลามจึงได้ห้ามกับในการทำธุรกรรมทางการเงินและก็ทรัพย์สินเนี่ยที่จะเกี่ยวกับว่าหนึ่งก็คือเป็นเรื่องดอกเบี้ยครับปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยเราไม่เข้าใจว่าดอกเบี้ยเนี่ยเป็นโทษอย่างไรไม่จะโทษเฉพาะแค่สามารถจะดึงให้ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเนี่ยถล่มลงมาได้อันเป็นไกลตัวเกินไปนะครับผมแต่เป็นโทษในแง่ที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวหรือให้โทษให้ความทุกข์แก่เพื่อนร่วมสังคมยังไงเนี่ยบางทีคนมองไม่ค่อยเห็นแล้วเวลาที่อิสลามบอกว่าห้ามธุรกรรมที่มีดอกเบี้ยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าศาสนานี้แปลกไม่ใช่เพราะศาสนานี้เขาคงมีไอเดียอะไรหรอกไม่ใช่แต่ศาสนานี้มองไปยังประเด็นเดิมก็คือว่าอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าช่อฉนทรัพย์อย่าเพราะฉะนั้นการพูดว่าอย่าไปลักทรัพย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ลิมิตคือบริบทที่แคบมากก็คือเดี๋ยวเย็นนี้จะมีงานวัดก็ออกไปล้วงกระเป๋าครับส่วนการซื้อขายโกลด์ฟิวเจอร์ล่ะมันจะช่อฉนไหมครับส่วนการเทรดแบบนี้จะช่อฉนไหมส่วนการระดมเงินทุนแบบนี้จะช่อฉนไหมครับส่วนการซื้อขายแบบนี้จะเป็นโทษไหมเนี่ยมองไม่ออกที่เป็นเช่นนี้เพราะอะไรเพราะว่าในสังคมไทยแต่เดิมในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมาเนี่ยก็เป็นสังคมธรรมะธรรมโมคนจะไม่ค้าขายช่อฉนระดมทรัพย์ระดมทุนอะไรหลอกต้มไม่มีครับเพราะเกรงว่าจะไปเบียดเบียนคนอื่นแต่พอประเทศไทยเข้าสู่สมัยรัชกาลที่4เนี่ยอังกฤษเคาะประตูอย่างแรงไม่ใช่เคาะเบาๆนะเคาะประตูอย่างแรงเพื่อจะให้ประเทศไทยกดดันประเทศไทยให้เปลี่ยนประเทศไทยจึงได้เซ็นสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงสนธิสัญญานี้เปลี่ยนแปลงระบบประเทศไทยทั้งหมดในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคนที่เชี่ยวชาญเรื่องธรรมะธรรมโมเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้ามวันข้ามคืนเมื่อวานยังเป็นแบบกรุงศรีอยู่เลยครับแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นเซอร์จอห์นเบาริงเปลี่ยนประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่ธรรมะธรรมโมเนี่ยไม่มีเวลาที่จะศึกษาว่าสิ่งที่ตามมากับสนธิสัญญาเซอร์จอห์นเบาริงเนี่ยไม่ว่าการค้าขายการเก็บภาษีการซื้อขายแลกเปลี่ยนการโอนเงินผ่านธนาคารอะไรเนี่ยเพราะเราจะต้องนำเอาธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้เข้ามาด้วยของอังกฤษเข้ามาด้วยนะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราขายตัดไม้ขายร่อนแร่ดิบุกขายเนี่ยเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินอีแปะหรือว่าเป็นเหรียญทองเหรียญเงินจีนเดิมนะเป็นถุงเขาโอนเงินเข้าธนาคารมาทางโทรเลขแล้วก็เอาบุกไปปรับแล้วถ้าไทยจะไปเบิกว่าเอามาทำถนน800,000ช่างหรือ80,000ช่างก็เอาบุกไปแล้วก็เขาก็จ่ายเงินมา80,000ช่างแล้วก็พิมพ์ดีตัวเลขลดค่าเงินลงไปเพราะฉะนั้นระบบการเงินใหม่เนี่ยคนที่เชี่ยวชาญธรรมะธรรมโมในสังคมไทยเนี่ยไม่มีเวลาจะคิดว่าธุรกรรมทางการเงินที่ตะวันตกคิดมาเนี่ยและออกแบบแล้วก็ครอบงำเราเนี่ยเฮจโมนีเราเนี่ยตรงสอดคล้องกับวิถีธรรมะหรือไม่ตามไม่ทันตามไม่ทันโอเคมากลับมาจากประเทศอิสลามว่าเพราะฉะนั้นในโลกมุสลิมเนี่ยก็ตกเป็นเมืองขึ้นตะวันตกทั้งหมดมี 2-3 ประเทศนะที่รอดอยู่มุสลิมก็เจ็บปวดมากที่ถูกบังคับให้ซื้อขายเทรดลงทุนกู้ยืมต่างๆเนี่ยโดยมีดอกเบี้ยผูกเข้ามาครับผมจนกระทั่งในเรามุสลิมก็ที่ไปเรียนคอมเมอร์สเรียนเอคอนอมิกอะไรก็ตามก็พยายามคิดจนในราวปี1960เนี่ยมุสลิมอินเดียนี่ก็คิดได้ว่าเราสามารถที่จะทำทุกอย่างแบบตะวันตกเนี่ยโดยเอาดอกเบี้ยออกเนี่ยโดยเริ่มที่แบงกิ้งก่อนธนาคารก่อนครับผมจากนั้นต่อมาก็ทางอียิปต์ก็เริ่มเอาไปพัฒนาเป็นธนาคารอิสลามที่อียิปต์แต่ธนาคารอิสลามที่อียิปต์เนี่ยไม่สามารถโตได้เพราะรัฐบาลนัสเซอร์รัฐบาลทั้งหลายเนี่ยเกรงว่าจะกลายเป็นเครดิตให้กับอิควานมันไม่เกี่ยวใครนะครับอันนี้ผมเล่าประวัติทางประเทศจะกลายเป็นเครดิตให้อิควานรัฐบาลอียิปต์ก็เลยพยายามไม่ให้เรื่องของธนาคารอิสลามที่อยู่ภายใต้การบริหารของอิควานเนี่ยโตก็เลยถูกดองอยู่จนทั้งมาเลเซียเนี่ยนะมาเลเซียสมัยใครต่อใครมาก็จะทั้งมหาเดในปีแรกเข้ามามหาเดก็แล้วก็อันวาอิบรอฮีมก็มาซบอยู่กับมหาเดในตอนแรกนะครับก็เลยมาพัฒนาให้ประสบความสำเร็จขึ้นครับขึ้นมากลับมาอย่างประเด็นนี้เพราะฉะนั้นใน
สิ่งที่โลกมุสลิมนักวิชาการมุสลิมพยายามคิดเนี่ยก็คือธุรกรรมทางการเงินเหล่านั้นต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้ก็คือ1ริบาหรือว่าดอกเบี้ยนะเพราะว่าจะเป็นการให้ทุกแก่ท่านเอาเปรียบชาวโลกนะครับนะ2ต้องไม่มีเรื่องที่ไม่โปร่งใสคือต้องโปร่งใสจะสีเทาๆอะไรไม่ได้ไม่ชัดเจนก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ดูเป็นการพนันขันต่อไม่เป็นการเสี่ยงแบบพนันนะแล้วก็ไม่ขัดกับระบบจริยธรรมอิสลามในภาพรวมเพราะฉะนั้นก็เลยฝากณจุดตรงนี้ว่าท่านที่จะเข้ามาเทรดหรือเข้ามาลงทุนหรือเข้ามาซื้อหน่วยลงทุนแล้วก็ตามหรือมาฝากเงินกับธนาคารอิสลามหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยกับระบบธุรกรรมทางการเงินอิสลามไม่ว่าจะเป็นตะกาฟุนหรือว่าแบงกิ้งหรือว่าลีซิ่งกันก็ดีนะครับก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยว่าการมาทำธุรกรรมทางการเงินกับระบบอิสลามเนี่ยเป็นระบบที่เป็นมิตรานะเป็นมิตรกับตัวธรรมะเดิมของท่านโดยเฉพาะยิ่งแอสเซทของประเทศไทยก็คือสังคมพุทธธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยตรงกันกับศีล5แต่บริบทก็คือไม่ใช่เฉพาะออกไปลักทรัพย์ทุกอย่างที่ anything involve wealth ทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพย์และก็แอสเซทเนี่ยไม่ช่อฉนไม่คดโกงซึ่งมันก็ขโมยไงครับมันไม่ใช่ทรัพย์เราใช่มั้ยเราครอบครองมันสตางค์ในกระเป๋าครอบเราไปล้วงออกมาเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ของเราแล้วการไปซื้อขายเนี่ยไปล้วงหรือไปดึงหรือว่าระดมทุนนี่เพื่อจะไปดึงทรัพย์มาจากกระเป๋าเขาหรือให้เขาไปถอนมาจากออมสินหรือถอนมาจากธนาคารอิสลามเนี่ยเพื่อมาลงทุนกับเราเนี่ยมันก็เหมือนกับไปล้วงกระเป๋าเข้ามาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็สรุปตรงนี้ว่าระบบอิสลามิกเทรดดิ้งก็ดีอิสลามิกแบงกิ้งอิสลามิกไฟแนนซ์อิสลามิกมอนิเตอรี่ทั้งหมดเนี่ยนะครับอิสลามิกอินชัวรันซ์หรือตะกาฟุลเนี่ยและสุกุ๊กนี่อันที่จะต่อไปนี้เนี่ยครับเป็นระบบที่เป็นมิตราเป็นมิตรกับธรรมะทั้งปวงครับเพราะธรรมะทั้งหลายนั้นสอนไม่ให้เราเบียดเบียนผู้อื่นครับในกรณีของทรัพย์เพราะฉะนั้นนอกจากท่านมาซื้อหน่วยลงทุนมาเป็นสมาชิกมาร่วมมาฝากเงินมาหรือแม้กระทั่งมาใช้สินเชื่อนี่นะธุรกรรมการเงินของท่านนั้นเท่ากับท่านทำกุศลอยู่ทุกๆวันเท่ากับปล่อยนกปล่อยปลาอยู่ทุกๆวันเพราะว่าไม่ให้โทษกับผู้ใดและก็การเงินของท่านถ้าเป็นผลที่ปันออกมาเนี่ยเป็นทั้งสิริมงคลและเป็นกุศลผลบุญเช่นเดียวกันครับก็อิสลามก็ได้ห้ามเกี่ยวกับพวกธุรกิจพวกเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เหล้าหรือว่าก็ทั้งหมดเช่นต่างๆด้วยทำลายสติเพราะฉะนั้นก็ทั้งหมดเนี่ยมุธนาคารอิสลามเนี่ยมาขอสินเชื่อที่จะทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยถ้าคนมาแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ทำลายสติใช่ครับถูกไหมครับและสมาชิกสติเสร็จก็อาจจะใช้บริการทางเพศถูกไหมสำหรับคนที่ถูกต้องตามกฎหมายคือ18ปีขึ้นไป มันก็เลยไม่รู้ว่านี่ลูกเต้าเราใครลูกใครภรรยาใครนี่เป็นต้นมันก็จะสับสนไปหมดนี่ไงนะท่านที่แฟนนะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเด็กแว้นขี่มอเตอร์ไซค์มาคอยอยู่หลังเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อยู่แล้ว คอยรับแฟนกลับตีสองใช่ไหมแต่ว่าแฟนนี่ยังให้บริการแขกอยู่นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันก็ถ้าเราผิดกามไงด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางอิสลามเนี่ยมาใช้สินเชื่อมาขอสินเชื่อเอาไปทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ไม่ได้หรือไปลงทุนในธุรกรรมค่ายดนตรีค่ายเพลงไม่ได้ไม่ใช่เพราะอิสลามแปลกนะแต่ในชาวพุทธเองถ้าพัฒนาตนขึ้นมามากกว่ามินิมัมรีควายเมนต์ศีล5เนี่ยไปสู่อุโบสถศีลศีล8เนี่ยก็ไม่ดูหนังฟังเพลงเพราะฉะนั้นการที่ธนาคารอิสลามไม่ให้สินเชื่อแก่ค่ายเพลงเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้ธนาคารแขกธนาคารอิสลามก็ไม่ให้หรอกไม่นะมันคือธนาคารแบบพุทธเหมือนกันครับแต่พุทธที่สูงขึ้นกว่าศีล5ก็คือคนศีล8นั้นไม่ดูหนังฟังเพลงครับเพราะฉะนั้นก็เป็นชนิดเช่นเดียวกันน่าจะครอบคลุมนะครับชัดเจนมากครับขอบคุณอาจารย์เนี่ยก็จะเห็นว่าข้อห้ามที่เป็นข้อห้ามหลักๆในเรื่องของการเงินการลงทุนอิสลามเนี่ยอย่างที่อาจารย์เราไปนะก็มีเรื่องดอกเบี้ยเรื่องกอรอดความไม่โปร่งใสเรื่องมาซื้อการพนันนะเรื่องธุรกิจที่ขัดต่อหลักศาสนาต่างๆนะทำให้เราเองเนี่ยก็มีเรื่องการวางแผนทางด้านการความมั่งคั่งแบบอิสลามนะฮะการนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝากเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยไม่ยุ่งเกี่ยวกับกอรอดไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะเพราะฉะนั้นการซื้อการขายนะโดยปัจจุบันเนี่ยมีการซื้อการขายออนไลน์เยอะเพราะฉะนั้นการระบุสเปคต่างๆเนี่ยต้องให้ชัดเจนไปตามหลักศาสนาอิสลามนะครับอย่างที่2การปกป้องความมั่งคั่งนะฮะในปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามีบริษัทตะกาฟุนนะฮะขึ้นมาในของอิสลามเราก็เป็นเรียกว่าอิสลามิกอินชูแรนซ์นะครับเป็นการประกันภัยประกันชีวิตแบบศาสนาอิสลามนะครับหรือว่าการสะสมความมั่งคั่งเนี่ยนะปัจจุบันอย่างเป็นบลจ MFC หรือบลเคทีบีเราเองก็ให้บริการด้านนี้คือว่าเราก็นำทรัพย์บางส่วนมาต่อยอดการลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเพิ่มเติมเพื่อสุดท้ายแล้วเนี่ยอิสลามเรามีในเรื่องของwealth purification หรือความสร้างความมั่งคั่งบริสุทธิ์ก็เรื่องของการจ่ายซะกาตนะครับการทำวะกัฟ
การซะดะกอห์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างที่อาจารย์รุ่นพูดนะฮะว่าซะกาตเนี่ยเป็นฐานภาพบังคับของอิสลามเราที่เป็นทรัพย์ของพระเจ้าที่เราต้องจ่ายในทุกๆปี 2.5% นะครับถ้าเราไม่ไปต่อยอดการลงทุนให้ได้มากกว่า 2.5% นี่ก็จะกินทรัพย์ลงไปเรื่อยๆนะฮะอิสลามเรากล่าวเรื่องนี้ไว้ 1,400 กว่าปีแล้วนะฮะเรื่องการวางแผนในความมั่งคั่งนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมูชัวฟันนะครับเพราะว่ากองทุนตราสารสุกุกเนี่ยเราทำแบบมูชัวฟันคือเป็นกองทุนรวมนะครับเรารวมเงินของนักลงทุนหลายๆท่านนะฮะส่งต่อให้กับทางผู้จัดการกองทุนหรือบลจ. MFC เนี่ยนะครับเพื่อส่งต่อให้กับกองทุนหลักของเราเป็นบลจ.ระดับโลกบริหารต่อเนี่ยนะครับมันเป็นยังไงนะฮะก็คือว่ากองทุนรวมหรือมูชัวฟันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระดมทุนนะฮะโดยที่นักลงทุนทั่วไปเนี่ยก็เปิดบัญชีแล้วก็ส่งเงินของท่านเนี่ยเข้ามาในบัญชีของท่านเองนะฮะไม่ใช่เปิดบัญชีคนอื่นนะครับแล้วก็ลงทุนนะครับแล้วก็ผ่านทางบลจ. MFC ซึ่งเป็นผู้บริหารการลงทุนหรือผู้จัดการการลงทุนนะครับอันนี้จะเป็นในสไลด์ของท่านหน้า9นะฮะก็จะเป็นรูปแบบของการลงทุนในกองทุนหุ้นทั่วไปนะฮะจะเห็นได้ว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยก็จะนำทรัพย์สินเนี่ยไปลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยที่เป็นหุ้นที่ถูกต้องตามหลักชะรีอะห์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบลจ. MFC เองก็มีทั้งกองทุน LTF นะครับแล้วก็กองทุนที่เป็นเรียกว่า MIF ก็เป็นกองทุนอิสลามที่สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของกองทุนมูชัวฟันอยากให้อาจารย์จารุณเพิ่มเติมว่าการที่เราลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเอาเงินของเราเนี่ยผ่านทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยไปลงทุนต่อเนี่ยมันเป็นหลักการของศาสนาอิสลามอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับโดยหลักการอย่างนี้นะครับในทางด้านการเงินแบบอิสลามก็เรียกว่าเป็นวากาละบิลอัจรีครับนะครับก็เรียกว่าเป็นค่าบริหารจัดการในเรื่องของตะกาฟุนก็ใช้หลักการตัวนี้เหมือนกันเหมือนกันนะครับก็คือวากาละบิลอัจรีคือมอบอำนาจให้ไปดำเนินการโดยมีค่าจ้างครับซึ่งการมอบอำนาจเนี่ยพวกเราก็มาใช้กันในวงที่ไม่ค่อยจะกว้างขวางมากนักครับนะครับเช่นในเรื่องการนิกะห์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าผู้เป็นผู้ปกครองของฝ่ายเจ้าสาวนะครับไม่ถนัดในการที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีนิกะห์เองครับก็มักจะไปมอบอำนาจนะครับให้กับผู้รู้นะครับในเรื่องของศาสนามาเป็นตัวแทนในการทำการนิกะห์ที่เราจะเรียกกันว่าเกณฑ์ว่าเกณฑ์นะครับว่าเกณฑ์นะครับทีนี้การมอบอำนาจเนี่ยนะครับก็คือหลักการศาสนาก็ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าสิ่งใดที่เราสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองเราก็สามารถที่จะไปมอบให้กับผู้อื่นได้ครับนะครับทีนี้การมอบให้ผู้อื่นทำแทนเนี่ยเขาจะทำให้เราโดยสมัครใจที่ไม่คิดค่าจ้างก็ได้นะครับหรือว่าจะคิดค่าจ้างก็ได้นะครับซึ่งถือว่าไม่ขัดต่อหลักการของศาสนานะครับเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้เรามีบริษัท MFC นะครับที่จะเป็นผู้แทนในการที่จะนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเอาไปเพื่อจะไปลงทุนในสุกุกต่างๆก็เป็นผู้แทนนะครับหรือเราเรียกว่าเป็นวากีลส่วนเจ้าของเงินหรือผู้ลงทุนนั้นก็เรียกว่าเป็นมุวากีลเป็นผู้มอบอำนาจครับซึ่งก็แน่นอนว่าทางบริษัทที่รับดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับค่าบริหารจัดการมีบุคลากรมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเขาก็จะต้องคิดค่าธรรมเนียมนะครับธรรมเนียมอันนี้ก็คืออัลอัจก็คือค่าจ้างตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นการมอบอำนาจให้พร้อมกับจ่ายค่าจ้างให้เขาด้วยนะครับนี่ก็คือหลักการที่ใช้อยู่ในเรื่องของตะกาฟุนก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะใช้หลักการอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าผู้ที่รับไปดำเนินการนั้นเขาก็จำเป็นที่จะต้องไปบริหารจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกตะกาฟุนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ในแง่ของมูชัวฟันหรือกองทุนรวมที่ผมบอกไปนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะตั้งก็ได้นะฮะอย่างบลจ. MFC ก็ต้องมีใบอนุญาตในการทำกองทุนรวมนะครับแล้วก็ในการจัดตั้งกองเนี่ยทาง MFC ก็ต้องไปจดกับทางสำนักงานกลต.ด้วยนะครับเพื่อขออนุญาตในการที่จะจัดตั้งกองทุนนะครับก็ในฐานะที่ MFC เป็นผู้จัดการกองทุนก็อย่างที่อาจารย์รุ่นเรียนไปก็จะมีเรียกว่าเป็นตัวแทนเป็นได้รับมอบหมายจากนักลงทุนให้ไปบริหารจัดการในฐานะที่ผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารการลงทุนนะครับในเรื่องต่อไปนะครับเราก็ไปเข้าสู่เรื่องของ
กองทุนรวมตราสารสุกุกนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ก่อนอื่นก็อยากให้ดร.นัสนะฮะได้กล่าวถึงว่าตัวตราสารสุกุกเนี่ยมันหมายความว่ายังไงเราเรียกเป็นสุกุกสุกุกนะฮะเป็นภาษาอาหรับหรือว่าเป็นภาษาอะไรนะฮะแล้วก็มันคืออะไรเชิญอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมครับคำว่าสุกุกเนี่ยนะครับสุกูกุนครับแต่เวลานั้นเวลามุสลิมอ่านก็จะเป็นที่ว่าคนไม่ต้องสงสัยทำไมจะเป็นสุกูกเพราะมันมาจากตัวเต็มอ่านเสียงเต็มสุกูกุนใช่ไหมแต่ว่าเมื่อลดเสียงลงไปก็คือสุกูกเป็นต้นก็มาจากเป็นพหูพจน์นะครับเพราะมันเอกพจน์ก็เป็นซอกก่อนใช่ไหมซอกกุนเนื่องจากว่าเมื่ออิสลามเนี่ยได้วางระบบว่าหนึ่งอย่าเบียดเบียนกันในเรื่องชีวิตอย่าเบียดเบียนกันในเรื่องทรัพย์โอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นในเรื่องทรัพย์เนี่ยเวลาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนระดมทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็จึงต้องตัวธรรมะนี่จึงตามมาควบคุมด้วยตามมาคุ้มครองด้วยนะครับหลักที่เขาห้ามไว้ตะกี้นะครับในช่วงเวลาที่โลกมุสลิมเนี่ยในสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็บรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมของท่านเนี่ยก็มีทั้งหมดมีระบบเหล่านี้วางอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความขนาดความใหญ่ของตลาดความซับซ้อนของตลาดเนี่ยยังอยู่จำกัดอยู่และคนก็ยังรู้จักกันอยู่เครดิตอะไรต่างๆกันอยู่จนถ้าพอสังคมโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเหมือนอย่างกับพอถึงจักรวรรดิโอมัยยัดแล้วก็จักรวรรดิอับบาสิดอับบาซิยัดเนี่ยเครือข่ายทางธุรกรรมการเงินแล้วก็การค้ามุสลิมเนี่ยโตมากเพราะจักรวรรดิอิสลามเนี่ยมีพรมแดนตั้งทางตะวันออกแต่พรมแดนจีนพรมแดนจีนก็เลยอุยกูไปนะครับถึงจีนจริงๆนะจนไปทางตะวันตกสุดเนี่ยถึงตอนใต้ของฝรั่งเศสในสเปนนะครับครอบคลุมถึง 3-4 ทวีปด้วยกันนะเอเชียแอฟริกาแล้วก็ยุโรปนะ3ทวีปอย่างน้อยแล้วก็ผู้คนมีความหลากหลายสินทรัพย์มีความหลากหลายตัวประเภทสินค้ามีความหลากหลายดังนั้นในลักษณะที่ว่าพ่อค้าที่นำสินค้าจากจีนก็คือผ้าไหมมีตลาดไหมอยู่ที่สเปนครับยังมีอยู่ในอันบายาซิดในต่างๆที่ในตลาดชุมชนในแอเรียในทั้งเกรนาดาแล้วก็โกรโดบาเนี่ยมีตลาดผ้าไหมผ้าไหมจีนผ้าไหมอินเดียเนี่ยไปขายถึงสเปนนะครับทีนี้เวลาพ่อค้าส่งสินค้าไปการจ่ายเงินการโอนเงินต่างๆเนี่ยจึงออกเอกสารรับรองเงินก่อนรับรองการจ่ายเงินคุณก็ถือบัตรไปนะโดยเครดิตด้วยและรู้จักกันด้วยแล้วก็นำเอาไปจ่ายเงินที่นู่นต่างๆลักษณะแบบนี้จึงเป็นที่มาครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยจึงต้องตั้งอยู่บนที่ไม่มีกอรอนไม่มีไมซิปไม่มีอะไรต่างๆอย่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเหมือนกับเรื่องโกลด์ฟิวเจอร์น่ะมุสลิมจะซื้อทองนั้นได้ทองนั้นต้องอยู่ในความครอบครองตัวเองจริงๆครับไม่ใช่ซื้ออะไรในอากาศนกบินไปเอาจะตัวนี้ตัวนี้ก็บินไปไหนแล้วก็อาจจะขายตัวเมื่อกี้นี้ไปแล้วมันบินไปบินมาไปหมดเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จับทรัพย์สินนั้นเลยหรือไม่ได้วาเกณฑ์ไปให้บริษัทหรือตัวแทนบริษัทเนี่ยจับทรัพย์สินนั้นเข็นใส่รถเข็นเหมือนกับที่บิ๊กซีหรือแมคโครเข็นไปใส่ล็อกเกอร์ตัวเองไม่ได้จับจองเพราะฉะนั้นสุกุกจึงมีระบบที่มั่นคงเพราะฉะนั้นขออ่านตรงนี้นึงว่าเพราะนั้นสุกุกที่จึง emerge to fill gap in global capital market เวลาเราพูดตรงนี้พูดย้อนจากปัจจุบันกลับไปหาอดีตว่าคนที่มุสลิมที่พยายามคิดระบบสุกุกขึ้นมาซึ่งมันล่มไปแล้วล่มไปเนื่องจากว่ามันเคยกระจายอยู่ทั่วโลกในการธุรกรรมทางการค้าที่ขนผ้าไหมขนใบชาขนทองคำขนเครื่องเทศไปทั่วโลกอยู่นะเคยใช้กันอยู่ทั่วโลกแต่พอ300-400 ปีที่แล้วโลกมุสลิมล่มสลายลงเสื่อมลงตะวันตก emerge ขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งตลาดทุน stock market ต่างๆเกิดในยุโรปตั้งแต่ปลายศตวรรษที่16มา17 18เนี่ยนะครับครับและพอ19เนี่ยเขาต่อเรือกลไฟเขาเป็นล่าเมืองขึ้นเนี่ยแล้วก็บีบบังคับให้เลิกใช้ชะรีอะห์เลิกใช้ธุรกรรมทางการเงินอิสลามสุกุกล่มไปหมดครับผมแล้วเขานำระบบใหม่เข้ามานำเช็คนำบอลนำตราสารหนี้ต่างๆเข้ามามาใช้ครับผมเพราะฉะนั้นณตรงนี้เองเนี่ยปรากฏว่าโลกมุสลิมก็ตกอยู่ภายใต้กรงเล็บของตะวันตกซึ่งไม่ตะวันตกนี่ไม่ใช่ศาสนานะตะวันตกก็คือคนที่ปฏิเสธศาสนาเป็นระบบเซกูล่าไม่ต้องมีธรรมะธรรมโมมีระบบมอรัลแอนด์เอติกมีจริยธรรมเข้ามาแทนครับอันนี้อยู่ในลิมิตของจริยธรรมอันนี้มีคุณธรรมเข้ามาแทนนะครับเพราะฉะนั้นณตรงนี้เองเนี่ยโลกมุสลิมทั้งหมดก็ที่ตกเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเนี่ยพอได้รับเอกราชเนี่ยก็ยังต้องใช้ทั้งพันธบัตรทั้งตราสารหนี้ที่ระบบฝรั่งวางไว้แต่พอมุสลิมมีตัวเลือกขึ้นมาก็คือเช่นประเทศมุสลิมส่งออกน้ำมันนะมีทรัพย์แล้ว
คุณอยากจะลงทุนบ้างคุณอยากจะนุ่นบ้างแต่ไม่ต้องการที่จะไปลงทุนในตราสารหนี้หรือพันธบัตรนี่ต่างๆที่ตะวันตกออกแบบไว้หรือที่ประเทศมุสลิมก็จริงแต่ยังใช้ระบบของเศรษฐกิจเนี่ยตะวันตกอยู่เนี่ยครับนี่จึงพูดว่า emerge to fill gap in global capital market จึงมีการพัฒนาสุกุ๊กคือไปย้อนเอาของที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยธรรมะยังอยู่แต่ในตลาดไม่มีใช้พัฒนาเป็นสุกุ๊กที่สามารถใช้กันได้จริงๆขึ้นมาเพื่อว่าผู้บริโภคหรือผู้ลงทุนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการหลีกเลี่ยงจากพันธบัตรหรือบอนด์หรือตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตัวสุกุ๊กเนี่ยจึงเป็น asset based securityครับเอกสารที่ออกมาเนี่ยออกมาบนพื้นฐานของทรัพย์ที่มีค่าจริงครับไม่ได้ออก not debt instrument ไม่ได้เป็นเครื่องมือบอกมูลค่าหนี้ที่ขึ้นลงของธุรกรรมหรือว่าโครงการบ้านจัดสรรหรือโครงการศูนย์การค้านั้นครับหรือโครงการสวนน้ำอะไรต่างๆจะต้องมีสินทรัพย์มาแบกจริงๆเป็นสินทรัพย์จริงไม่และไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครดิตว่ามันดังแค่ไหนหรือว่าชื่อเสียงตกต่ำขนาดไหนด้วยครับเป็นสมมติว่าเป็นพื้นที่อยู่บนสาทรและสีลมเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของโครงการเสียชื่อเสียงหรือนู่นหรือนี่ต่างๆหรือว่าขึ้นกับตลาดและน้ำมันดิบหน้าหนาวหน้าร้อนในยุโรปไม่ใช่ขึ้นอยู่กับราคาจริงๆของพื้นที่ตรงนั้นครับและก็เป็นยังไงครับแล้วก็ not debt instrument bond like product ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเครดิตแล้วก็ว่าโครงการนี้เป็นหนี้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับขณะเดียวกัน represent ownership in tangible asset พูดเข้าไปเป็นเจ้าของไปซื้อบอนด์นี้ไปซื้อสุกุ๊กเนี่ยซื้อไปเท่าไหร่สินทรัพย์นั้นเป็นมูลค่าทรัพย์จริงๆของเขาที่เขาไปถืออยู่ในโครงการนั้นครับนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลับไปยังเรื่องกอรอสเรื่องไมซิสไงว่าไม่ได้เป็นอะไรที่สีเทาๆไม่ได้เป็นอะไรโปร่งใสแต่เป็นธุรกรรมทางการเงินที่เป็นธรรมะที่นำพาผู้ลงทุนเนี่ยไปสู่การเป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงครับผมครับไม่ได้ถูกใครล้วงกระเป๋าไม่ได้ถูกใครช่อชนไม่ได้ถูกใครสร้างบิ้วอารมณ์หรือว่าสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาหลอกๆไม่ใช่เขาไปสุกุ๊กในลงทุนในสุกุ๊กตัวใดตัวหนึ่งในโครงการเนี่ยนะเขาเป็นเจ้าของทรัพย์นั้นจริงๆแม้จะสัดส่วน 3% หรือว่าครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่า 17% ไม่ใช่เข้าไปร่วมอยู่ในเครดิตที่ขึ้นลงและก็หนี้ที่วนเวียนอยู่ตรงนั้นนะครับขณะเดียวกันก็จะเป็น represent an individual share in the ownership of tangible asset ก็เช่นเดียวกันนี่เห็นไหมแล้วก็and does not represent a debt owed to the issue of the bond ไม่ได้ไปเกี่ยวว่าจะตอนนี้โครงการเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่กู้มาจากคนนู้นเอามาจากญี่ปุ่นเอามาจาก สวีเดนเลยเท่าไหร่แต่มันเป็นตัวที่ว่าเขาเป็นเจ้าของสินทรัพย์ของโครงการที่ตั้งอยู่บนถนนสีลมหรือว่าถนนนู้นถนนนี้ที่เป็นศูนย์กลางการค้าแท้จริงนะครับก็ให้เห็นว่ามันในกรณีที่เป็นตัวพันธบัตรเนี่ยผู้ออกต้องมีพันธะที่ทำให้พันธบัตรต่างจากสุกุ๊กอะไรเพราะว่าเวลาเป็นบอนเนี่ยผู้ออกบอนเนี่ยมีภารกิจและพันธกิจแล้วว่าฉันจะจ่ายให้เป็นลูกหนี้เมื่อไหร่เป็นลูกหนี้เป็นลูกฉันจะต้องจ่ายให้เจ้าหนี้ฉันเมื่อไหร่เห็นไหมครับแล้วก็เวลานั้น specific date เมื่อไหร่ใช่ไหมแล้วก็สถานการณ์ดีไหมเครดิตดีไหมต่างๆก็คือเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้กันใช่ใช่มัน in contrast เนี่ยสุกุ๊ก holder เนี่ยนะครับ each hold an individual beneficial ownership in the underlying asset เขาจึงผู้ถือสุกุ๊กเนี่ยจึงเป็นผู้ครอบครองตัวทรัพย์สินนั้นจริงๆเป็นเจ้าของเลยเจ้าของแท้จริงแต่ในสัดส่วนที่เขาถือที่ลงทุนลงไปเพราะฉะนั้นโปร่งใสเป็นธรรมไม่มีกอรอสไม่มีไมซิสนี่คือสิ่งที่สุกู๊กอันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะในอิสลามพยายามที่จะนำมนุษย์ไปสู่เขาเรียกอะไรความวัฒนาถาวรนะครับครับครับก็ชัดเจนนะฮะอาจารย์ได้อธิบายไปเยอะเลยนะครับผมก็ได้สรุปไว้ในสไลด์ที่13ด้วยนะฮะว่าความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้กับสุกู๊กเนี่ยเป็นยังไงนะก็ตราสารหนี้ก็คือเป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้ที่อาจารย์บอกไปแต่ถ้าเป็นตราสารสุกู๊กเนี่ยผู้ที่ถือสุกู๊กเนี่ยเป็นเจ้าของสินทรัพย์
นะครับก็ถ้าหากว่ามันเกิดการเรียกว่า default ชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยถ้าเป็นตราสารหนี้เนี่ยต้องไปต่อคิวเจ้าหนี้อื่นนะฮะในการที่จะฟ้องร้องไล่เบี้ยเอากับเจ้าหนี้แต่ถ้าเป็นตราสารสุกุ๊กเนี่ยถ้าหากว่ามันเกิดการ default หรือชำระหนี้ไม่ได้เนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของเนี่ยสามารถขายทรัพย์สินเข้าตลาดแล้วก็เอาเงินคืนตามมูลค่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้เลยนะฮะก็นะฮะถามอาจารย์อรุณเพิ่มเติมนะให้อาจารย์อรุณช่วยเพิ่มเติมในเรื่องของความแตกต่างระหว่างตราสารหนี้กับตราสารสุกุ๊กเพิ่มอีกนิดนึงฮะอาจารย์ที่เรามักจะได้ยินกันก็คือตราสารหนี้แล้วก็ตราสารทุนนะครับตราสารหนี้ถ้าออกโดยรัฐบาลก็เรียกว่าพันธบัตรของรัฐบาลนะครับถ้าออกโดยบริษัทเอกชนอะไรต่างๆที่ต้องการเงินระดมทุนเพื่อไปลงทุนก็เรียกว่าเป็นหุ้นกู้นะครับซึ่งสถานะของผู้ถือตราสารนี้ก็เท่ากับเป็นเจ้าหนี้นะครับส่วนรัฐบาลก็เป็นลูกหนี้นะครับหรือว่าผู้ที่ออกหุ้นกู้ก็ถือว่าเป็นลูกหนี้เช่นเดียวกันและส่วนผลตอบแทนที่จะได้มาก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็โดยไม่มีการอ้างอิงถึงทรัพย์สินใดๆนะครับในการออกพันธบัตรหรือว่าในการออกหุ้นกู้นะครับส่วนตราสารทุนนี่ก็ผู้ถือก็จะมีลักษณะเป็นหุ้นส่วนนะครับเช่นหุ้นของบริษัทต่างๆนะครับแต่ว่ามันจะแตกต่างกันกับสุกู๊กก็ตรงที่ว่าหุ้นนั้นจะไม่มีกำหนดระยะเวลานะครับส่วนสุกู๊กนั้นมีกำหนดระยะเวลาผลตอบแทนของสุกู๊กได้ถูกกำหนดไว้โดยแน่นอนนะครับตายตัวว่าผลตอบแทนของสุกู๊กนั้นจะเป็นเท่าไหร่แต่ในเรื่องของหุ้นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าการขึ้นลงของตลาดนะครับว่าราคาของหุ้นแต่ละตัวนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสุกู๊กกับหุ้นก็จะมีความแตกต่างกันนะครับตรงที่ว่าหุ้นนั้นไม่มีระยะเวลาก็อยู่กันเรื่อยไปนะครับจนกว่าจะเลิกล้มบริษัทแต่ว่าสุกู๊กจะมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่มีความแตกต่างกันอยู่นะครับครับครับก็นอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของตราสารสุกุ๊กเนี่ยต้องอ้างอิงหลักการอิสลามด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหลักการเช่าอิจารอนะฮะหลักการร่วมลงทุนมูลรอบะหลักการเรียกว่าแชร์ความเสี่ยงซึ่งกันและกันอย่างเช่นมูชารอกะนะครับพวกหลักการพวกนี้ก็จะเป็นหลักการพื้นฐานอิสลามเราอยู่แล้วหลักการนี้ก็จะมีตราสุกุ๊กนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ14ประเภทนะครับที่เยอะมากเลยอ้างอิงกับหลักชะรีอะห์นะครับมีทั้งสุกุกอิจารอสุกุกมุรอบะฮะสลามมุดารอบะอะไรต่างๆนี่อีกมากมายครับครับพวกนี้คงไม่จบอาจารย์เยอะมากแต่หลักๆถ้าเป็นตราสารหนี้เนี่ยเขาก็แค่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จ่ายดอกเบี้ยจบนะครับก็เป็นเรื่องของข้อห้ามอยู่แล้วเรื่องของดอกเบี้ยนอกจากนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่การที่จะผู้ออกสุกุกเนี่ยระดมทุนไปเอาดุลสุกเอาเงินที่ลงทุนไปใช้เนี่ยก็ต้องอยู่ในขอบเขตของหลักชะรีอะห์ด้วยไม่ไปลงทุนในอย่างที่อาจารย์นัสพูดนะฮะธุรกิจที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยธุรกิจที่เกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์เพลงหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการค้าอาวุธการค้ายาเสพติดอย่างนั้นเป็นต้นนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างเพิ่มเติมนอกจากนี้เนี่ยตราสารสุกุ๊กเนี่ยลงทุนได้ทั้งมุสลิมและคนที่ไม่มุสลิมนักลงทุนทั่วไปก็ลงทุนได้นะฮะแต่ว่าตราสารนี้ทั่วไปเนี่ยต้องมุสลิมเราลงทุนไม่ได้นะเพราะผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยนะครับก็ผมมีตัวอย่างนะฮะก็อย่างเช่นตึกแฝดที่ KLCC อย่างเช่นที่มาเลเซียเนี่ยเขาก็ออกตราสารสุกุ๊กอยู่นะครับอาจารย์เดิมเนี่ยเขาก็ออกเป็นหลักการอิจารอเหมือนกันเอาหลักการเช่ามาใช้ก็เอาผลตอบแทนที่เก็บค่าเช่าได้จากตึกเนี่ยมาจ่ายให้ผู้ที่ถือสุกุ๊กนะฮะหรือว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนหลักการละไปใช้หลักการมุชารากะละเอาผลการดำเนินงานของตึกเนี่ยมาจ่ายให้กับผู้ที่ถือตราสารสุกุ๊กนะครับนอกเหนือจากนั้นนะฮะตึกซัมทาวเวอร์ที่อยู่ข้างมัชชิรอมนะอาจารย์เป็นตึกวากัฟของท่านกิงอับดุลอาซิซนะฮะก็ใช้หลักการสุกุ๊กเข้ามาทำสุกุ๊กวากัฟเหมือนกันคนที่ซื้อสุกุ๊กเนี่ยทำวากัฟในตัวแต่ว่าได้สิทธิพิเศษที่จะเข้าพักในอนาคตตามสัดส่วนที่ทำวากัฟอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ในระบบการอิสลามเราใช้ในเรื่องของวากัฟด้วยนะครับก็หลายท่านอาจจะงงเอ้ยเอาเงินมาจากไหนมาสร้างตึกรอบประชารอมในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นฮุจญาหรือผู้ไปทำฮัจญ์แสวงบุญต่างๆก็เนี่ยเราใช้สุกุ๊กมาช่วยในการระดมทุนไปก่อสร้างไปสร้างพื้นที่ตึกต่างๆมากมายนะครับนะฮะก็สไลด์ที่ก่อนสุดท้ายนะฮะสไลด์ที่16
ผมก็จะให้ดูว่ามันมีประเทศมากมายว่าจะไปในเอเชียนะครับหรือว่าในตะวันออกกลางนะฮะที่ออกตัดสารสุกุ๊กว่าจะเป็นจีนเองยังออกตัดสารสุกุ๊กนะฮะฮ่องกงก็ออกถึงเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับอิหร่านอินโดนีเซียมาเลเซียนี่ไม่ต้องห่วงนะประเทศมุสลิมก็ออกตัดสารสุกุ๊กนะครับปากีสถานสิงคโปร์เห็นไหมฮะประเทศนอนมุสลิมก็ออกตัดสารสุกุ๊กเพื่อระดมทุนเช่นเดียวกันนะครับประเทศในตะวันออกกลางนะฮะบาเรนจอร์แดนคูเวตโอมานกาตาร์ซาอุดีอาระเบียนะฮะ UAE นะครับแล้วก็เยเมนออกตัดสารสุกุ๊กเช่นเดียวกันนะจำนวน600กว่านะครับก็เห็นว่าประเทศทั้งหมดที่ออกเยอะสุดเนี่ยมาเลเซียนะครับถ้าตะวันออกกลางเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นบาเรนนะครับนะเดี๋ยวจะกองนี้เนี่ยไปลงทุนในประเทศไหนหลักๆบ้างเดี๋ยวทางฟันด์แมเนเจอร์นะฮะพี่โจจากทาง MFC จะค้นให้รายละเอียดนะครับในสไลด์ที่17นะฮะก็จะเห็นได้ว่าแถบที่เป็นน้ำตาลเข้มๆเนี่ยเป็นแถบความเห็นของนักลงทุนมอนมุสลิมที่ลงทุนทั่วไปเนี่ยมาลงทุนในตังสารสุกุ๊กหลายมากมายนะฮะถึง 44% เนี่ยให้เหตุผลว่ามาลงทุนในตังสารสุกุ๊กเพราะว่าต้องการกระจายความเสี่ยงนะฮะมีนักลงทุนนันมุสลิมนะฮะ 11% ให้เหตุผลว่าเพราะว่ามีผลตอบแทนที่น่าสนใจเลยมาลงในตราสารสุกุ๊กนะครับหรือว่ามีจำนวน 22% นะที่เป็นแถบตัวสีน้ำตาลเข้มๆนะฮะ บอกว่าเป็นทางเลือกในการลงทุนเช่นเดียวกันจะเห็นได้ว่าสุกุ๊กเองเนี่ยไม่ได้จำกัดการลงทุนเฉพาะมุสลิมเท่านั้นนะครับพี่น้องต่างศาสนิกก็สนใจให้การลงทุนเช่นเดียวกันนะฮะสายสุดท้ายผมก็สรุปว่าการลงทุนในกองทุนรวมกองนี้นะฮะก็คือผ่านทางผู้จัดการกองทุนคือ MFC เนี่ยไปลงทุนในตราสารสุกุ๊กทั่วโลกผ่านทางกองทุนหลักของ Azimut หรือ AZ นะฮะมัลติมีเดียทางพี่โจนะฮะทางวรจอย MFC จะมาให้รายละเอียดในพาร์ทนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์อรุณบุญชมแล้วก็คุณดร.อนัสปฏิยกุลนะฮะที่ทั้งสองท่านให้ได้ความรู้แล้วก็ได้ให้ความกระจ่างนะฮะกับทุกท่านนะครับขอบคุณครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์